คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าวคราวในสังคมทุกวันนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าครอบครัวไหนจะมีบุตรหลานเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอยู่ในวัยรุ่นก็จะจิตตกกันเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายนี่ก็จะกลัวเรื่องของทะเลาะวิวาทเรื่องของยาเสพติดส่วนมีลูกผู้หญิงก็จะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการถูกคุกคามทางเพศทั้งสมยอมแล้วก็จำยอมอย่างเช่นฟ้ามีตาวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตเนสกาแฟกระป๋องรถยนต์ฟอร์ดถ้าอยากผิวขาวใสแบบเปรี้ยวต้องนี่เลยค่ะอกไก่ยังต้องหมักแต่ถ้าอกหักข้างในหักเฮ้ยดูอะไรกันอยู่อะตั้งใจดูยิ่งกว่าในห้องเรียนซะอีกไอ้เปรี้ยวมันไลฟ์สดอยู่นะสิตอนเรียนเนี่ยแค่เด็ดเลยนะแต่พอมาไลฟ์เนี่ยเด็ดยิ่งกว่าอีกทำไมเปรี้ยวทำแบบนี้วะผู้หญิงมันมีดีอ่ะก็ต้องโชว์ดิวะเพื่อนผู้หญิงเขามาวันเว้ยเปรี้ยวไปอัพไซด์หน้าอกมาทีแรกเขาไม่คิดอะไรแต่ตอนนี้ไม่คิดไม่ได้แล้ววะเฮ้ยเบาเบาไม่ยินมาติวหนังสือกันนะเว้ยไม่ได้มาดูอะไรแบบนี้ปิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตีมือเลยเปรี้ยวกำลังจะโชว์แล้วถ้าแกกลัวมากอ่ะไปปิดประตูเลยไปไปเร็วเปรี้ยวถอดแล้วเลยมาแล้วถ้าอยากผิวขาวใสแบบเปรี้ยวต้องนี่เลยค่ะทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะทำไมหยุดไลฟ์อ่ะใครวะมันหลอกให้อยากแล้วจากไปนั่นดิไม่เป็นไรมีไลน์เดี๋ยวไลน์ไปหาก็ได้โอ๊ยพี่ป้องเป็นบ้าอะไรเนี่ยแกน่ะสิบ้ามันเรื่องอะไรวะถึงต้องมาลูบไลน์ตัวเองให้คนอื่นทั่วประเทศอ่ะอะไรกันฮะเปรี้ยวทำไมแกแต่งตัวแบบนี้นี่พ่อวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาก็แต่งกันอย่างนี้แหละก็ถ้าฉันเห็นช้ากว่านี้อีกนิดเดียวอ่ะแกคงถอนหมดแล้วมั้งก็เปรี้ยวขายของเปรี้ยวก็ต้องโชว์ให้คนดูเขาเห็นสิว่าเปรี้ยวขาวเปรี้ยวใสหน้าอกตุ่มตุ่มว้ายพูดจาอะไรน่าเกลียดเปรี้ยวน่าเกลียดตรงไหนอ่ะแม่เป็นผู้หญิงใครๆก็อยากมีหน้าอกสวยๆทั้งนั้นแหละใครจะอยากอกแบนเป็นไม้กระดานอกแฟบเป็นไข่ดาวล่ะพูดจาน่าเกลียดก็ยังทำตัวน่าเกลียดอีกฉันนี่เป็นผู้ชายอ่ะฉันรู้นะไอ้พวกที่เข้ามาดูแกมันหวังอะไรแกนี่มันโง่ยังโชยเขาดูอีกเอ๊ะพี่ป้องก็บอกแล้วไงว่าขายของจะพูดอะไรนักหนาเฮ้ยเปรี้ยวกลับมาคุยกันก่อนดิกลับมานี่เลยเดี๋ยวแม่คุยกับน้องเองลูกโอ๊ยยอดไลค์กำลังสวยเลยผีบ้าจะสนใจอะไรกับยอดไลค์นักหนาฮะลูกถ้าไลค์เยอะก็แสดงว่าคนมาดูเปรี้ยวเยอะทีมของเปรี้ยวก็จะได้ขายดีไงแม่ลูกขยันทำมาหากินหารายได้พิเศษมันเป็นสิ่งดีแต่ถ้าอยากได้เงินแล้วที่ไปโชว์นู่นโชว์นี่แม่ว่ามันไม่เข้าท่านะลูกงั้นถ้าพ่อกับแม่ไม่อยากให้เปรี้ยวทำอะไรที่มันไม่เข้าท่าก็ให้เงินเยอะๆสิไม่พ่อแกไม่ได้เอาเงินไปทำประโยชน์หาความรู้ใส่ตัวแกเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วแกอย่าแต่งตัวแบบนี้ให้พ่อเห็นอีกนะแกโดนแน่เปรี้ยวทั้งพ่อทั้งพี่ป้องน่ะถ้าเขาพูดขนาดเนี้ยมันแปลว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีมันไม่ดียังไงอ่ะแม่แม่พูดตั้งแต่เล็กจนโตจ
จนอายุขนาดเนี้ยยังจะต้องให้พูดกอกหูอีกเหรอคนร้ายปล้นฆ่าข่มขืนออกข่าวอยู่ทุกวันทุกวันแกก็ยังทำตัวแต่งตัวแบบเนี้ยผู้ชายอ่ะมีคนแก้ผ้าให้ดูเขาก็ดูแต่จะให้ยกย่องเอามาเป็นลูกเป็นเมียก็คงไม่มีทางฉันคนหนึ่งนี่แหละที่ไม่เอาก็ใครอยากจะเป็นเมียผู้ชายอย่างพี่ป้องล่ะหัวโบราณกันทั้งบ้านน่าเบื่อถ้าแม่ตักเตือนสั่งสอนแล้วแกไม่ทำตามเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะแม่ได้แต่โทษตัวเองว่าแม่สั่งสอนลูกไม่เป็นไหนเนี่ยไปจ่องร้านโหเปี้ยวเมื่อวานอ่ะหยุดไลฟ์สดทำไมจ๊ะไอ้เราเนี่ยตั้งขาดน้ำลายอยู่หน้าจอเสียดายอ่ะเสียดายทำไมเปรี้ยวตัวเป็นๆอยู่นี่แล้วไงจ๊ะเราเบนอ่ะได้ดูเราปะทำไมอ่ะแค่จับมือเองเบนรังเกียจเราเหรอเอ้ยเปล่าแต่ว่าที่นี่มันโรงเรียนไงน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดตรงไหนงั้นแบบเนี้ยอบอุ่นกว่าพรุ่งนี้เบนว่างปะทำไมหรอจะชวนมานั่งในใจอยากมี PowerPoint จังทำไมอ่ะก็จะได้พรีเซนต์ความรักที่เรามีต่อเบนไงงั้นไปแล้วนะเปี้ยวจะไปแล้วเหรอจ๊ะอืมไปละก็เบนอ่ะไม่ยอมคุยกับเปี้ยวเลยอ่ะหมดแต่เขินนั่นแหละไปเจอกันนะหนุ่มๆบายบายเปี้ยวต้องชอบแกแน่วะไอ้เบนเฮ้ยชอบเชิบอะไรกันเพื่อนกันโอ้ยเพื่อนกันอ่ะมันก็ชอบกันได้แล้วตกลงอ่ะแกชอบเปรี้ยวหรือเปล่าวะเฮ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรกับเปรี้ยวฉันไม่ได้คิดอะไรอ่ะฉันเอานะเว้ยเฮ้ยฉันเอาด้วยดิวะมองตรงนะตั้งแต่ดูเปรี้ยวไลฟ์สดฉันนอนไม่หลับเลยวะวันๆเอาแต่ไอ้นี่ก็พูดไปเรื่อยเฮ้ยไม่ได้พูดไปเรื่อยนะเว้ยฉันอยากได้ผู้หญิงอย่างเปรี้ยวจริงๆว่ะเปรี้ยวชอบแต่งตัวโป๊โชว์ป๊อปแบมแบมแซ่บว่ะได้เรียนรู้ผู้หญิงลองมาเฮ้ยอย่าเลยเพื่อนกันอะถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดแต่ฉันว่าผู้หญิงยังไงเปรี้ยวท่าทางจะฟีลคงเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเออฉันก็คิดอย่างนั้นว่ะลองคิดดูนะเว้ยมันจะมีผู้หญิงดีๆที่ไหนแต่ในคนทั้งประเทศดูว่ะแต่เรายังเรียนกันอยู่เลยนะเว้ยอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าแกกลัวอะไรไว้เบนสมัยเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาก็ลองกันมาหมดแล้วว่าไงโท
ทรมาทำไมดึกดื่นเนี่ยไอ้เบนรีบเข้าเฟซตอนนี้เลยไอ้เปี้ยวกำลังไลฟ์สดฉันกับไอ้เช่เลือดกันดาวไหลแล้วเว้ยข้าวด่วนเลยนะอุ้ยกลัวอะไรไว้เบนสมัยเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาก็ลองกันมาหมดแล้วผิวยังกระแสงนีออนขาวจิ๊วหน้าจี๊ดปล่อยแล้วไปกันแล้วสนับสนุนโดย M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกาแฟ Coffee Plus จาก Nature Gift AIS Next G ไลฟ์สดเลยนะเป็นไงบ้างอ่ะเซ็กซี่สุดๆมีเสน่ห์อ่ะอยากลองลองอะไรหรอก็ลองเปรี้ยวไงเอ้ยหมายถึงลองครีมทาผิวของเปรี้ยวลองไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้ลองแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรคือเปรี้ยวต้องไปเที่ยวกับพวกเราไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เอาก็ถ้าไปเที่ยวด้วยอ่ะจะเหมาปะล่ะเหมาเราเบนล่ะว่าไงถ้าเบนเหมาเราไปทุกที่เหมา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 ที่อย่างนี้เปรี้ยวไปเที่ยวพวกเราได้หรือยังจะไปที่ไหนบอกมาเลยแกจะไปไหนเนี่ยไอ้ลูกคนเนี้ยมันได้เลือดใครมาวะฉันละกุ้มใจจริงๆสอนเท่าไหร่ไม่รู้จักฟังพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเพิ่งออกไปเดี๋ยวนี้เองลูกมีอะไรเหรอลูกผมเพิ่งเห็นนะสิแม่เมื่อคืนน่ะเปรี้ยวมาไลฟ์โชว์อีกแล้วไหนแต่งตัวโป้แบบนี้แล้วออกไปข้างนอกอ่ะอีกไม่นานคงงามหน้าแหละลูกสาวฉันน้องไม่รักดีเดี๋ยวผมโทรตามให้เองครับพ่อจ้าหนุ่มๆโหนายไลฟ์ว่าสวยแล้วนะแต่วันเนี้ยออร่าพุ่งเลยอ่ะนั่งก่อนเปรี้ยวเชิญๆผิวยังกระแสงนีออนขาวจิ๊วหน้าจี๊ด
จะเจียปะล่ะดูเบนทำหน้าดิคิดอะไรอ่ะเปี้ยวก็แค่ถามว่าอยากเจียอาหารเสริมที่เปี้ยวขายหรือเปล่าคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยอยากจะเจียหรือมั้งเฮ้ยเปล่านะเว้ยฉันไม่ได้หมายถึงแกหมายถึงฉันกับไอ้เช่เปี้ยวสวยเซ็กซี่ขนาดเนี้ยฉันเนี่ยชักอยากจะลองเจียแล้วสิเจียอาหารเสริมของฉันไปก่อนแล้วกันนะถ้ายอดไลฟ์พุ่งเมื่อไหร่ฉันอาจจะใจดียอมให้เจียฉันก็ได้งั้นเรามาทำให้ยอดขายของเปรี้ยวพุ่งไปเลยดีกว่าฉลองเชิญกันเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าเอาเลยมา1 2 3เป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่เป็นไรหรอกครับพ่อมันน่ะก็คงสนุกกับผู้ชายอยู่อ่ะเนี่ยมันยังเอาเฟซอยู่เลยยังเรียนไม่จบม.6นี่ออกไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนแม่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะไปกินไปดื่มแถมอยู่กับผู้ชายอีกอย่าทำอย่างนี้เลยว่ะพาเปี้ยวกลับบ้านเถอะจะกลับทำไมวะฉันว่าไอ้เปี้ยวอ่ะอยากจะมาพวกเราจะตายฉันก็ว่าเปี้ยวอยากอยู่กับเราอ่ะใครโทรมาอยู่นั่นวะลงเถอะป่ะไปเปี้ยวไปไหนของมันต่อวะโอ้โห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 นี่มาไปที่มันไปเดินไปนะเฮ้ยอย่าเลยดีกว่าวะกลับเถอะพอดทำไมไว้เด่นอยู่กับสาวสวยขนาดนี้จะไปกลัวอะไรยังไงเนี่ยแบนลูกผู้ชายเปล่าวะอะไรนะเปี้ยวนี่เบนไม่ใช่ลูกผู้ชายหรอเปี้ยวเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเบนอยากได้เครื่องสำอางชิ้นไหนเดี๋ยวเปี้ยวยกให้เลยโอเคไหมเปี้ยวมีอะไรกันหรือเปล่าครับน้องไม่มีอะไรครับพี่วันนี้เพื่อนผมเมานิดหน่อยไหวป่ะเปี้ยวไหวเซ่ให้ดื่มทั้งคืนยังได้เลยอ่ะเมาแล้วยังไม่รู้ตัวอีกครับแต่สภาพแบบนี้ครับพากลับบ้านไม่ได้หรอกแม่ด่าพอดีไปเข้าข้างในดีกว่าจะได้ช่วยกันจับไอ้เบนมันแต่งตัวไป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 มีอะไรไว้ต่อชายสามหญิงหนึ่งเขาว่ามันแปลกไม่มีอะไรแปลกหรอกหน้าน่ะลื่นขนาดเนี้ยคืนเนี้ยนะสนุกแน่เฮ้ยแต่ว่าพวกเนี้ยยังเด็กๆกันอยู่ทั้งนั้นเลยนะเว้ยโหเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงกันทั้งนั้นแหละไปทำงานต่อดีกว่าไหมเฮ้ยแกก่อนเฮ้ยไม่เอาฉันไม่เอาเป็นลูกผู้ชายน่ะดิวะถ้าแกไม่เอาฉันเอาเองเว้ยโอเคไปอ่ะใจเย็นๆนะเปี้ยวใ
ฉันคงไม่ยอมให้น้องฉันนอนกินฟรีหรอกเว้ยสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือ iMobile เครื่องดื่มโค้กสายการบินไทยแอร์เอเชียเปี้ยว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 น้องเปิดประตูเปี้ยว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 อะไรกันอ่ะเฮ้ย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 เป็นไรหรือเปล่าน้องอะไรนะเบนเพื่อนแกโดนข่มขืนเหรอใช่ครับแต่เบนไม่เกี่ยวนะแม่ไอ้ปอเช่กับลาเต้มันเป็นคนทำอ่ะแล้วทำไมเบนถึงไม่ช่วยฮะก็เบนกลัวเพื่อนโกรธอ่ะแม่ถ้าเกิดว่าเบนไม่ทำอ่ะมันก็หาว่าเบนไม่ใช่ลูกผู้ชายลูกผู้ชายดีๆไม่มีใครเขาชวนเพื่อนไปข่มขืนผู้หญิงหรอกนะลูกแล้วถ้าผู้หญิงก็เอาเรื่องเอาราวขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงฮะเบนแม่แม่ต้องช่วยเบนนะนะครับแม่แม่ต้องช่วยเบนนะครับแม่ทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกด้วยพ่อเตือนแล้วแต่แกไม่เคยฟังแล้วเป็นไงผลมันเป็นยังไงนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะสั่มเติมลูกนะคนเรามันต้องยอมรับความจริงสิถ้าเหยียบเปี้ยวไม่สารแน่ไปกับพวกเลวเหล่านั้นมันจะเป็นแบบนี้ไหมเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วแกต้องไปแจ้งความเอาผิดกับพวกเลวเหล่านั้นให้ติดคุกไม่โอ้เปี้ยวไม่ไปเปี้ยวอายไม่ฉันไม่ให้ลูกไปฉันไม่อยากให้ใครรู้แกไม่ไปมันก็ไม่มีเจ้าทุกข์พวกเลวนั่นจะร้อยนวลคนอื่นนะจ้างมันเถอะลูกเจ็บลูกอายมามากแล้วฉันไม่อยากให้ลูกฉันอยากให้ลูกลืมเรื่องเลวร้ายแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่าที่จะไปเล่าเรื่องอุบาทซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ใครๆเขาฟังตามใจแต่พ่ออยากให้แกรู้นะเปี้ยวพ่อเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกนะลูกไอ้ป้องเรื่องน้องแกเป็นไงบ้างวะยังร้องไห้อยู่เลยวะอ้าวแล้วนี่ตกลงน้องแกไม่ได้เอาเรื่องพวกมันหรือไงคงไม่อ่ะน้องฉันมันอายวะฉันก็เลยตามพวกแกมานี่แหละแล้วแกจะเอายังไงว่ามาศาลเตี้ยฉันคงไม่ยอมให้น้องฉันโดนกินฟรีหรอกเว้ยแกว่าคนจะรู้เรื่องที่เราทำปะวะก็คงจะรู้แหละแต่อาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเอ้าเราจะทำยังไงดีอ่ะก็ไม่ต้องทำยังไงทำเฉยๆทำตัวตามปกติไม่ต้องกังวลนะเว้ยคนที่ดูแลสวดเปรี้ยวก็น่าจะรู้ว่าเปรี้ยวเป็นคนยังไงผู้หญิงที่ชอบเปิดบนเปิดล่างขนาดนั้นไม่มีใครเชื่อหรือว่าถูกข่มขืนมีแต่จะเชื่อว่าขายตัวละสิไม่ว่าอะเรียนนี่หว่าจริงเชฟอาจารย์สวัสดีครับไปไหนต่อวะไม่รู้วะเรียนพิเศษเนี่ย
แม่บอกว่าเรียนพิเศษเสร็จแล้วให้รีบกลับบ้านห้ามทำตัวเหลวไหลอีกเดี๋ยวไอ้เบนมันเหลวไหลตรงไหนวะมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้ชายป่ะแล้วอีกอย่างนะเปรี้ยวอ่ะมันก็พร้อมหมกพร้อมใจไปกับเราซะขนาดนั้นแถมยังย่วยอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าข่มขืนหรอกเว้ยป่าเนี่ยไม่รู้ว่านั่งหัวเราะอยู่หรือเปล่าที่โดนฉันเปิดซิงอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะเว้ยฉันไม่ชอบมันก็พูดถูกอย่าคิดมากไปเลยเว้ยเรื่องแค่นี้ไม่ทำให้เปรี้ยวสึกหรอหรอกเฮ้ยข้างหลังอ่ะเขามองเราแปลกๆว่ะเออวะเขามองเราทำไมวะช่างมันเถอะอย่าไปมองเลยเราไม่รู้จักคนสมัยนี้แค่มองหน้ามันก็อาจจะฆ่าเราได้เออเดี๋ยวเย็นนี้แกไปเรียนพิเศษคนเดียวนะข้าไม่ไปขี้เกียจอาเต้อะไปไหนไม่ไปเรียนวะเดี๋ยวไปนอนเล่นบ้านแกเดี๋ยวเออเจอนะเจอกันไหมแม่ไม่อยู่อ่ะลูกไม่อยู่อ่ะครับไม่รู้ไปไหนเหมือนกันปิดประตูบ้านดีๆนะลูกนะขโมยกระโจนมันเยอะเข้าใจไหมลูกครับไปลุงกลับก่อนทำไมแม่ไม่รับอ่ะแม่ไปไหนเนี่ยเบนว่ายังไงวะเบนเฮ้ยแม่ไม่อยู่บ้านวะฉันกลัวแกมาอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมแกนี่มันป๊อดจริงๆเลยวะไม่เหมาะสมสำหรับเป็นลูกผู้ชายเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคโอเครีบมานะตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเปียก็อยู่ในสภาพนี้ตลอดฉันต้องพาไปพบกับจิตแพทย์เพราะแกไม่ยอมออกไปไหนเลยฉันเสียใจจริงๆนะคะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีพ่อแม่คนไหนรับได้หรอกครับฉันขอโทษแทนลูกด้วยนะคะถ้าทางคุณจะให้ฉันรับผิดชอบยังไงบอกไม่ได้เลยนะคะฉันพร้อมทำให้ทุกอย่าง
ล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเถอะครับไว้อย่างพวกมึงอะนะไม่เมตตาวิธีของลูกผู้ชายอะมันต้องอย่างนี้เว้ยอย่าทำผมอย่าทำผมสนับสนุนโดยซีโฟซีซั่นอาหารแมวมีโอนมผงคาร์เนชั่นบอกเลยนะแบนเร็วช้าจังวะโคตรช้าเลยเฮ้ยไปเล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 ยจับเขาบ้างเฮ้ยประตูเปิดอ่ะเฮ้ยดูต้นทางฮัลโหลคุณตำรวจเหรอครับมีเหตุร้ายครับผมพวกพี่ทำผมทำไมอ่ะแล้วพวกมึงอ่ะทำอะไรน้องกูก็ผู้หญิงที่มึงพาเข้าม่านรูดไงนั่นน่ะมันน้องกูเฮ้ยไม่มีอะไรเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรอกครับนอกจากเวลายิ่งลูกมาเป็นแบบนี้เราต่างทุกใจไม่แพ้กันแต่ผมก็ไม่โทษลูกคุณฝ่ายเดียวหรอกครับผมโทษลูกผมด้วยที่จริงแล้วลูกคุณก็ยังไม่ได้ทำอะไรเปี้ยวแค่คุณมาแสดงความรับผิดชอบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเปี้ยวดิฉันก็ซึ้งแล้วค่ะถึงตอนนี้ฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกถ้าเราจะผิดเราก็ผิดด้วยกันทุกคนที่เป็นพ่อแม่สั่งสอนลูกไม่ได้ฉันอโหสิกรรมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะวายอยู่ไม่เมตตาไม่ให้อภัยด้วยบอกให้พวกหนีอ่ะนะเพื่อตามไปจองล้างจองผัดว่าไปไหนตามผมไปไว้พี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเปรี้ยวจริงๆนะครับผมไม่ได้ทำพี่ที่ทำนายเด็กน้อยมาเนี่ยพี่อย่าทำผมโอ๊ยพี่โอ๊ยจังโอ๊ยจังไหนโอ๊ยไปที่ไหนพอแล้วพี่มึงนี่ว่าไงลูกแม่ช่วยเบนด้วยแม่พี่ชายเบนจะทำไรเบนกับแม่แม่ช่วยด้วยอย่าทำเลยลูกฉันนะวิธีของลูกผู้ชายมันต้องอย่างนี้เว้ยไม่ใช่รังแกผู้หญิงอย่าทำผมอย่าทำผมเต้
ี่เต้หยุดอย่าขัดขืนอย่าต่อสู้หยุดใจหยุดนั่งลงไปนั่งลงไปปล่อยดิวะพวกมันข่มขืนน้องสาวผมอะพี่มันข่มขืนน้องสาวผมก่อนอะปล่อยดิไม่ผิดนะพี่เฮ้ยน้องสาวถูกข่มขืนพี่ชายแค้นยกพวกรุมทำร้ายคู่กรณีบาดเจ็บสาหัส2รายพี่ชายพยายามหลบหนีแต่ไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไว้ได้ค่ะพี่ป้องเป็นพ่อเปี้ยวคนเดียวพี่ป้องป้องเป็นพ่อเปี้ยวคนเดียวป้องแม่เป็นพ่อเปี้ยวคนเดียววิธีของลูกผู้ชายมันไม่ใช่แบบนี้นะป้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกพี่ป้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากสภาพแวดล้อมสิ่งยั่วยุในสังคมแล้วส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมเลี้ยงดูการเอาใจใส่ในครอบครัวถ้าหากว่าดูแลเอาใจใส่ให้ความอบอุ่นอย่างถูกต้องถูกวิธีถูกเวลาปลูกจิตใต้สำนึกตั้งแต่ในวัยเด็กโลกเรานั้นก็จะปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่ค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศการรู้จักรับผิดหรือยอมรับรู้ว่าอะไรผิดพลาดเสียหายและเสียหายเพราะอะไรเพียงใดนั้นมีประโยชน์ทำให้บุคคลรู้จักพิจารณาตนเองยอมรับความผิดของตนเองโดยใจจริงเป็นทางที่จะช่วยให้แก้ไขความผิดได้และให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแก้ไขใหม่ส่วนการรู้จักรับชอบหรือรู้ว่าอะไรถูกอันได้แก่ถูกตามความมุ่งหมายถูกตามหลักวิชาถูกตามวิธีการนั้นมีประโยชน์ทำให้ทราบแจ้งว่าจะทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ได้อย่างไรจักได้ถือปฏิบัติต่อไปพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาสัปเหร่อต้องมีการสืบทอดตำแหน่งจากรุ่นสู่รุ่นความชอบกับสิ่งที่เราต้องทำมันไม่ได้อยู่ในคนทางเดียวกันนะลูกแต่การชนะใจตัวเองน่ะสิเป็นสิ่งประเสริฐข้าเผื่อยายวิไลเสียแล้วก็มีแต่เธอนี่แหละสุดาช่วยหน่อยนะฉันบอกแกกี่ร้อยครั้งแล้วไม่ให้เป็นสับเปลือยเนี่ยไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คิดว่านางสุดามันไม่มีอะไรทำหรือไงฮะแต่สิ่งที่สุดาทำเนี่ยมันสร้างกุศลให้โยนละม่อมรู้สองคนจะไม่ทอดทิ้งกันนะไม สุดท้ายบาปบุญกูต้องแต่งการกูชดให้บาลัยไม่ว่าชายนี้ชั้นไหนทำดีเขาไว้ฟ้า